พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนงานวิจัยไทยไปอวกาศกับโครงการ National Space Exploration 2018การพัฒนางานวิจัยด้านการทดลองวิทยาศาสตร์อวกาศของประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจัยจากทั่วประเทศส่งข้อเสนอหัวข้องานวิจัยผ่านโครงการ National Space Exploration ซึ่งโครงการได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่2ในปี2561นี้ครับวิสตาและสวทช.ร่วมดำเนินการโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในอวกาศหรือ National Space Exploration 2018เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของคนไทยที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมอวกาศสุดล้ำและสร้างเป็นอุตสาหกรรมด้านอวกาศของคนไทยต่อไปในอนาคตในปีนี้มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่น่าสนใจจากทั่วประเทศจำนวน10โครงการและผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย2โครงการได้แก่โครงการวิจัยผลของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่อการผลิตกรดแกมมาโพลีกลูตามิกโดยแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิสและหัวข้อระบบพยุงชีพที่ยั่งยืนจากไข่น้ำสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคตโดยทิสดาและสวทช.จะผลักดันทั้ง2งานวิจัยนี้ขึ้นไปทำการทดลองในห้วงอวกาศต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/nse ร่วมสนับสนุนโครงการโดยทิสดาและสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000